าดอ่าวนางเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกระบี่เป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่นักท่องเที่ยวสามารถลงเรือไปดำน้ำดูปะการังและเที่ยวหมู่เกาะที่สวยงามของทะเลกระบี่ในแต่ละปีจึงมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมากสร้างรายได้เป็นอันดับ4ของประเทศขณะเดียวกันก็เป็นที่ตั้งสถานประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวร้านค้าร้านอาหารและโรงแรมกลายเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียโดยระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่บริเวณคลองจากมีขนาดเล็กและชำรุดไม่สามารถใช้งานได้สภาพน้ำเสื่อมโทรมเกิดกลิ่นเหม็นส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่จึงได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียคลองจากเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่ทะเลหรือแหล่งน้ำสาธารณะซึ่งทำลายทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวและรักษาระบบนิเวศตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดกระบี่ในปีพุทธศักราช2563โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียคลองจากหมู่ที่2ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์งบประมาณ 7.6 ล้านแสนบาทเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียคลองจากด้วยระบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยตัวอาคารพร้อมชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆสามารถบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า600ลูกบาศก์เมตรต่อวันเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณคลองจากได้ทั้งหมดก่อนไหลลงสู่ชายหาดอ่าวนางทำให้หาดอ่าวนางมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถทำกิจกรรมทางน้ำได้อย่างปลอดภัยทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียคลองจากมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้ภาพลักษณ์ของอ่าวนางและการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดกระบี่ดีขึ้นและนี่คือตัวอย่างหนึ่งในโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภายใต้การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคที่รองนายกรัฐมนตรีนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์เป็นผู้กำกับและติดตามใน3เขตตรวจราชการ15จังหวัดตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน